ึ้นชั้นบรรยากาศไม่ได้ละอย่างน้อยก็ให้มันแบ่งเบาบ้างแสบหูแสบตาสังเกตเด็กหลายคนเด็กเล็กนั่นนอนไม่ได้ร้องไห้งอแงไม่วันนั้นถามผู้อำนวยการว่าผู้ใหญ่ใจดีที่ไปนี่มีหน่วยงานอะไรไปบ้างก็ของสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของเทศบาลแล้วก็อาสนสุขของเทศบาลตรงนี้การต่อยอดตรงนี้ได้ไปที่โรงเรียนอื่นไหมเขาขยายผลไปเขาขยายผลไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เหมือนที่อาจารย์พูดไงเด็กเนี่ยจะเป็นปากต่อปากไปคุยผู้ปกครองฟังไงตัวนี้มันได้ผลว่างดกันเถอะถ้าไม่งดเราจะอยู่กันลำบากแล้วใช่ไหมคือเป้าหมายแรกที่สาธารณสุขจังหวัดน่านของเราเข้าของที่ของรารุณวิทยาที่สนตาลนี่นะเป็นแห่งแรกนี่ก็เพราะว่าตรงของเป้าหมายนักเรียนอาจารย์นี่จะมีมาจากตำบลเยอะใช่ใช่เราต้องการหวังผลเพื่อจะคุณหมอพิสิทธิ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านไปคุยไปพูดเองด้วยตนเองนะไปบอกกล่าวขอความร่วมมือนอกจากจะไปพูดกับเด็กแล้วต้องการให้เด็กได้รู้จากปากหมอตรงๆแล้วเอาไปพูดขยายผลต่อให้แล้วก็จะผ่านไปหลายตำบลด้วยนะจากนั้นมาก็จะมีทีมของโรงพยาบาลน่านเข้าทุกโรงเรียนเหมือนกันแต่เราต้องขอบคุณฝ่ายวิชาการสำคัญของโรงพยาบาลน่านที่เอาใจใส่ทุกเรื่องไม่ว่าด้านความปลอดภัยของเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กศูนย์เนี่ยรู้สึกว่าวันที่2นะคะวันที่2นี่เทศบาลตำบลแม่สลวยจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะมาดูงานที่โรงเรียนอาจารย์นี่นะการเกี่ยวกับการจัดการสาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ที่อนุบาลของฉันมีเด็กเล็กด้วยมีค่ะมีวันนั้นเราก็เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยตอนนี้ทางสวนหอมเนาะทางสวนหอมก็มาก็รู้สึกว่าที่ที่บ้านสวนหอมก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกศูนย์หนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยเมื่อได้ทางการได้ยอมรับหรือรับอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนหอมอีกศูนย์หนึ่งยอดเด็กของท่านอาจารย์ทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลยันป.6นี่เท่าไหร่อนุบาลยันป .6 ตอนนี้มี300กว่าคนถือว่าเยอะพอสมควรนะ300กว่าคนจาก200กว่าคนก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ผู้ปกครองได้ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนตรงนี้แล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาค่ะนะคะพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับในเฉพาะระบบโครงการดูแลช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนะไม่ว่าเด็กพ่อแม่แยกกันเราก็ดูแลเรื่องค่ารถจานน่ะอย่างสมมติหน่วยงานเข้าไปไม่สมมติอะอย่างเมื่อวานเนี่ยหน่วยงานเข้าไปเนี่ยจานฐานะผู้บริหารจานรู้สึกยังไงอู้รู้สึกว่าหัวใจเรานี่พองครับที่หน่วยงานต่างๆเห็นความสำคัญที่จะให้เด็กนักเรียนของเราได้ไปขยายผลกับพ่อแม่ถ้าพูดถึงนะคะเด็กในเขตเทศบาลเนี่ย50นะคะแล้วก็รอบๆเขตบริการอีกนอกเขตบริการอีก 50% เนี่ยทุกคนส่งเข้ามาแม้แต่จ้างรถมาเป็นคันเลยนะคะรถตู้นี่เนี่ยเขาชอบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะหมอกควันอย่างเดียวในเรื่องของความสะอาดด้วยใช่ไหมล้างมือไข้หวัดอะไรเงี้ยโอ้ได้เยอะมากเลยโอ้โหหนุ่มรอไปเองเลยนี่หนุ่มรอเขาไปเองเลยนี่โอ้โหท่านไปเองเลยนะที่ท่านได้เล็งเห็นเกี่ยวความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะโรงเรียนเราได้สุ่มนะคุณหมอคุณหมอไปสุ่มว่าน้ำตอนนี้จะส่งไอโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะคะคือหมายความว่าบางทีท่านเนี่ยพาอสมลูกแล้วมาอะไรเป็นคันตู้เลย ไม่บอกไม่กล่าวนะ ถือไฟฉายไปส่องไปตรวจดูว่ามีลูกน้ำยุงลายไหมก็ปรากฏว่าด้านหลังของโรงเรียนเรานะมีไหมมันติดคลองเลยมันติดคลองแล้วน้ำไหลจากห้วยเลี่ยมาตรงข้างหลังที่มีโรงห้องอาหารนะหลังไปรษณีย์นะปรากฏว่าเด็กของเราไม่เป็นโรคไข้เลือดออกไม่เป็นเลยนะคะก็วันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นวันมหิดลโรงเรียนของเราก็ได้รับเกียรติคุณเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดโรคป้องกันควบคุมดีเด่นก็ถือว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ได้ดูแลเราตรงนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็เข้ามาดูแลเกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันของเด็กด้วยค่ะทันตะตั้งแต่ศูนย์เลยนะคะตั้งแต่ศูนย์เลยเมื่อวานเข้าไปนมัสการช่วงก่อนนั้นก็เข้าไปที่โรงเรียนบ้านมะเนตเด็กในเทศบาลจะไม่ค่อยเป็นหวัดกันนะอันนี้อาจารย์ใช่ไหมที่อยู่ในภาพนี่อาจารย์ใช่ไหมมีอาจารย์กี่คนนะที่โรงเรียนทั้งหมดนะคะถ้าคุณเป็นคุณครูประจำการนะคะรวมทั้งผู้บริหารแล้วก็รองผู้อำนวยการด้วยมีทั้งหมด18ท่านนะ18ท่านแล้วก็จ้างตามภารกิจอีก5พอไหมฮะพอเพียงไหมฮะถ้าถามว่าพอไหมก็ยังอ่ะเรายังอ่ะฮะยังอ่ะฮะเนาะยังใช่ค่ะยัง
ไม่เพียงพอทีนี้ที่เท่าที่พี่เข้าไปเมื่อวานนี้ก็รายงานสถานการณ์สดออกสถานีโดยตรงเลยนะคุณหมอพิสิทธิ์ก็ซ้อนไปพูดไปเราอยู่ส่วนหนึ่งก็เดินไปอีกที่หนึ่งเพื่อการรายงานสดให้เขารู้ว่าขณะนี้ของเราสาธารณสุขจังหวัดน่านทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็ประทับใจนะท่านคือพอรู้จะออกไหนท่านถ้าท่านอยู่ท่านลุยเองหมดเลยจริงๆบทบาทภารกิจนี้นะเป็นให้นักสุขศึกษาหรือใครหัวหน้าฝ่ายงานอะไรไปก็ได้แต่ท่านก็ลงมือเองแต่ด้วยความที่ท่านมีจิตวิญญาณในการของความเป็นคุณหมอคุณหมอมืออาชีพเนี่ยนะโอ้ท่านห่วงใยมากเมื่อวานนี่หลังจากที่ท่านรับเสด็จอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปมองปุ๊บท่านออกทันทีเลยโอ้โหมีนางแบบเป็นนายแบบด้วยนายกสุรพลท่านดูแลเอาใจใส่มากๆเลยไม่ว่ามีงานมีกิจกรรมอะไรนะคะท่านจะให้การสนับสนุนแล้วก็เข้ามาถามไทยถึงแม้ว่าคณะครูจะทำงานจนถึงดึกดื่นนะใช่ชื่นชมท่านนะที่ระยะช่วงที่เสาร์อาทิตย์ที่ภาวะอากาศวิกฤตขึ้นนะท่านเช็คก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จนะท่านเช็คเกือบทุกชั่วโมงจนแบบมาดูว่าตอนเย็นเนี่ยมันขยับขึ้นสูงมากก็กลัวว่าฮอหรือเครื่องจะลงไม่ได้แล้วภาวะมลพิษจะสูงมากท่านก็พยายามนะเอารถดับเพลิงกี่คันผ่านหน้าบ้านผมด้วยผมก็ปื้มผมแอบมองท่านอยู่นะพ่นน้ำขึ้นไปพอนะณเมื่อวานที่เราเข้าของโรงเรียนของอาจารย์นะเหลือ198กลางวันนี่มันจะลดลงแต่ช่วงกลางวันนี่คนมันเผาใช่ไหมใช่ไอ้นี่ควันมันก็จะขึ้นมาช่วงภาคตอนเย็นและกลางคืนเด็กนี่ร้องกระจองงองแงเลยนะหมอบอยยังบอกก็ถึงว่าลูกผมนี่มันไม่นอนไม่หลับไม่นอนแล้วก็มีการที่ยอมด้วยนะมีเวลาตรงนี้สัก5นาทีผมอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของหมอกควันในเรื่องของเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดน่านภาพรวมของจังหวัดน่านในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าให้อาจารย์พูดถ้าอาจารย์จากอาจารย์มีมนต์วิเศษอะไรก็ได้อาจารย์จะขอร้องเขายังไงก็ได้ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการและเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้วยเดี๋ยวจะถามว่าทำไมต้องชำนาญการพิเศษอาจารย์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดน่านนิดนึงอาจารย์ฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มารณรงค์เกี่ยวกับอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะหยุดเผาป่าเถอะนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายโดยเฉพาะคนที่จุดอาจจะไม่ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เมื่อคุณทำแล้วไอ้มลพิษต่างๆมันก็ฟุ้งกระจายใช่ไหมคะมันฟุ้งกระจายเราก็อยากจะให้ขอร้องนะคะบอกให้หยุดเถอะแล้วก็หันมาประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ของตัวเองให้มากกว่าการเผาป่านะคะเพราะว่ามันเกิดนึกหน่อยค่ะมีค่ะมันจะแรงไป มันจะแรงไปก็เลยอยากจะขอร้องตรงนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะเขาถ้าถามว่าเขาช่วยตัวเองได้ไหมเวลาหายใจไม่ออกเนี่ยเขาก็จะร้องไห้กระจองงอแงหนูหายใจไม่ออกหนูหายใจไม่ออกก็มีเด็กศูนย์นะมาคุณครูพออ๋อเก่งเป็นไรไม่รู้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยบอกว่าหนูต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะหนูต้องอยู่ในห้องนะอยู่ในบ้านนะลูกนะอย่างเงี้ยก็อยากจะขอร้องนะคะกับประชาชนที่จะจัดที่เนาะจัดทำที่ทำกินเนี่ยหันมาประกอบอย่างอื่นเถอะเนาะสร้างรายได้ให้กับตัวเองเถอะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะครับเสียงเบามากเลยฮะเอาครับก็อยากจะบอกว่าขอขอบคุณนะคะที่ช่วยออกกันออกมารณรงค์อ่ะค่ะแต่เราก็อย่าลืมนะคะว่าส่วนมากดินเรื่องดินน้ำป่ายาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้มันอยู่ในมือชาวบ้านชาวเขาชาวป่าชาวดอยแล้วที่ผ่านมาส่วนมากการรณรงค์อะไรพวกนี้บางทีเราก็ทำแบบว่าเราไม่ถูกที่คันน่ะบางทีถ้ามีงบประมาณมาเราก็จะประชุมกันตามห้องประชุมที่หรูๆที่ติดแอร์คือเราจะต้องนำความรู้สู่ชุมชนไปถึงต้นตอของปัญหาก็ขอฝากขอบคุณนะคะที่ออกมาช่วยกันรณรงค์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกหนึ่งสายที่เข้ามาร่วมแล้วนะร่วมด้วยช่วยกันอาจารย์พูดกำลังได้ฟิลมากเลยอาจารย์ผมถ้าผมมีคนจุดไฟป่าเมื่อกี้ผมจะหยุดเลยนะอาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์ต่ออีกนิดก็อยากจะขอร้องนะคะก็คืออย่างน้อยคนที่กระทำตรงนี้นะคะถ้าคิดถอยลงมานะคะถอยลงครั้งหลังมาก้าวหนึ่งแล้วมองนะคะมองรายได้อาชีพใหม่นะคะเป็นรายได้เสริมอย่างเช่นกลางคืนมาคุณอาจจะ
ทำอะไรล่ะเป็นโอท็อปนะเป็นโอท็อปที่ตัวเองคิดว่าน่าจะทำได้หันมาตรงนี้เถอะแล้วก็ปลูกผักพืชผักสวนครัวนะคะไม่ต้องไปไอทางไร่ทางอะไรที่บนดอยนะคะเพราะว่าจากการที่ไปนำสมศนะคะที่เขามาประเมินโรงเรียนเนี่ยไปที่ท่าวังผาแล้วก็เป็นวงกลมเลยนะคะคุณหมอกับคุณมาสึกนะคะและผ่านมาทางสันติสุขนะสลดใจมากเลยเป็นไงฮะเพราะว่ามันล้นหมดเลยภูเขาใช่ไหมคะภูเขาทั้งหลายๆลูกนะคะน่าเศร้าถ้าไม่หยุดอนาคตเมืองน่านอยู่กันลำบากยืนยันเลยโดยเฉพาะเวลาฝนตกพายุเข้าเนี่ยมันไม่มีอะไรกีดขวางนะคะแล้วก็น้ำก็จะมาไวแล้วก็ไหลดินก็ถูกชะล้างต่อไปนอกจากน้ำท่วมแล้วก็ขี้โคลนก็ไหลเส้นทางก็จะถูกปิดคนก็จะลำบากกันเยอะขึ้นคนจะลำบากกันอาจารย์คิดว่าเมื่อวานที่สาสุขเข้าไปเนี่ยเด็กนี่จะขยายผลได้ดีไหมเกือบ 100% นะคะเพราะว่าปากต่อปากนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็จะถามอ่ะไอ้หนูเอาตรงนี้ไหนมาเขาก็จะว่าเนี่ยคุณหมอมาให้ความรู้เรื่องเนี่ยตอนนี้บ้านเรานะน่านบ้านเรานะมันเกิดมลพิษนะหมอกควันเยอะนะพ่อปู่ย่าตายายลองเดินไปที่หรือปั่นจักรยานไปสิว่าเวลาเราปั่นไปมันแสบหูแสบตาแม้แต่การเผาขยะเราก็ขอความร่วมมือว่าอย่าเผาเลยใช่คือคุณพ่อคุณแม่เห็นไอ้ที่หน้ากากปิดเนี่ยจะต้องถามลูกว่าลูกไปเอาที่ไหนมาลูกอู้ลุงหมอให้ป้าหมอให้มาของเด็กเลยเพราะมันจะได้ผลมากเพราะว่ากลัวไปขโมยเข้ามาไงดังนั้นในต้องขอบคุณของโรงเรียนอาจารย์นะไม่ว่าหน่วยงานไหนจะเข้าไปท่านรับท่านช่วยหมดเลยอุบัติเหตุท่านก็มารณรงค์แอลกอฮอล์ก็เอานักเรียนมารณรงค์ไม่ได้ชมท่านนะที่ขึ้นนี้มีจริงๆได้หลายเรื่องเลยที่รณรงค์ที่พูดมาเขาเรียกว่าชมนะฮะไม่ได้ชมเลยที่พูดมาเรียกว่าชมครับก็เขาทำจริงครับถูกต้องโดยเฉพาะขณะนี้นะคะโรงเรียนเรานะคะก็รับนโยบายจากผู้บริหารเทศบาลเนาะว่าทำยังไงที่จะลดขยะในโรงเรียนให้มากไอ้นี่มันก็เกี่ยวข้องถ้าสมมติขยะมากเอาไปฝังกลบมันก็เต็มนะเราก็เลยทานนมทุกเช้านะคะทุกเช้าดึกรีดนมเสร็จเขาพับกล่องแล้วก็2สัปดาห์เวลาเราหมดที2สัปดาห์ก็มีสารอาจารย์สารต่อให้หน่อยกันด้วยเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเชิญอาจารย์มาอีกจะเชิญอาจารย์คุยสนุกมากอย่าลืมยื่นภาษีด้วยนะฮะก่อนวันที่2เมษายนนะครับฝากผู้จัดสัมภาระนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก่อนถึง2เมษายนนะยื่นด้วยนะอ่ะเวลาหมดวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมศรีจันหอมด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการคุยได้ข่าวเวลาหมดจริงๆฮะอาจารย์นะเรา3คนนำรายการจากลาไปก่อนครับจะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับคุยท้ายข่าวคุยท้ายข่าวพบกับผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเองคู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเฉียดตายท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตทุกชาวบ้านและช่วงทะแนะเจาะแจ๊ะทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสวทน่าน 94.75 Radio Modern WaveRadio Modern Wave สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านคลื่นแห่งข่าวสารความรู้ความสุขและ